กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูม Isuzu คิงยนสาขาพิมายนะวันนี้เรามาเอาใจนะฮะสำหรับคนที่ชอบเกรดตัว M กันนะฮะคุณผู้ชมคันนี้นะฮะเป็นเกรดตัว M นะครับเกรดตัว M เนี่ยจะมีแค่เกียร์ออโต้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมราคา 1.9 ก็อยู่ที่ 1,300,000 1,33,000 นะครับมาดูที่ออปชันกันเลยครับคุณผู้ชมเผื่อท่านใดกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอารุ่นนี้ดีหรือเปล่านะฮะแต่ท็อปสุดก็ต้องเป็นรุ่นนี้แล้วสำหรับตัว Highlander ขับ2อันดับแรกเลยครับด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเป็นที่คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเห็นโฉมหน้าแบบนี้นะครับในตัว Highlander เกือบทุกรุ่นนะครับอันดับแรกครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมมีระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะฮะสามารถที่จะปรับไฟหน้าความหักเหแสงไฟได้นะครับมีระบบ follow มี home มีระบบการลืมปิดไฟอัตโนมัติและที่สำคัญถ้าท่านซื้อเกรดตัว M นะจะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมไฟตัดหมอกครับอยู่ด้านล่างเป็น LED ข้างบนเป็นไฟเลี้ยวนะฮะผมแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมแล้วก็ขอบด้านบนของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแบบนี้ด้านหน้าที่สำคัญครับที่สังเกตอีกอย่างนึงแล้วรู้เลยว่าคันนี้คือตัว M ก็คือเซ็นเซอร์ครับ1 2 3 4ตัว M เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับข้อดีของเซ็นเซอร์ก็เอาไว้เวลาที่เราจอดรถอยู่หรือกำลังจะขับรถออกไปแล้วมีวัตถุมาอยู่ด้านหน้ากระทันหันอะไรเงี้ยเขาจะทำการร้องเตือนเพื่อลดริ้วรอยของตัวรถป้องกันอุบัติเหตุให้เรานะครับสำหรับตัวล้อนะสวยงามมากๆสำหรับเกรดตัว M เนี่ยตัวล้อนะครับจะเป็นแม็กคอร์18นะครับ6ก้านบางคนเรียกก้านก้ามปูบางคนเรียกก้านตัว Y ก็แล้วแต่จะเรียกละกันยางจะเป็นบิสโตนนะครับเบอร์ยางก็จะเป็น2656018เป็นยางบิสโตนตัว HT คือไฮเทเลนเหมาะสำหรับถนนดำนะครับรุ่นนี้นะครับระบบเอก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเรียบร้อยหมดนะครับจุดยึดปรับคอม้านะครับปีกนกอิสระ2ชั้นนะครับเป็นช่วงล่างแบบใหม่ก็ขับได้นุ่มนวลสบายยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับโลโก้ตัว Highlander เป็นชุบโครเมียมครับแล้วก็นี่นะครับตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับจะเป็นมีตัวฉีดน้ำอยู่ที่ก้านปัดแล้วก็นี่จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเซ็นเซอร์ที่เอาไว้จับในส่วนของแสงไฟเพื่อเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและจับน้ำเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีที่ปัดน้ำฝนตัวนี้อัตโนมัติด้วยนะฮะคุณผู้ชมบันไดข้างมีมาให้ครับผมคันนี้เป็นรถที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีการใส่กันสาดติดฟิล์มจานรองมือเปิดเรียบร้อยมีเลดกันลายเรียบร้อยนะครับส่วนล้อด้านหลังนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยถามว่าอิซูซุรุ่นไหนที่ข้างหลังเป็นดิสเบรกนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นปิกอัพเนี่ยในทุกๆรุ่นเราจะไม่มีตัวไหนที่ทำมาเป็นดิสเบรกเลยจะเป็นดัมเบรกทั้งหมดยกเว้น Mule X นะครับที่เป็นดิสหน้าดิสหลังอย่างเงี้ยนะฮะกระจกไล่ฝ้าด้านหลังมีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่3มีนะครับแล้วก็ไฟท้ายรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟท้าย LED นะครับกันชนท้ายเป็นกันชนท้าย2สเต็ปนะครับคุณผู้ชมก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดซึ่งทำงานได้แบบเดียวกับด้านหน้าแต่ความพิเศษนะฮะของเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยนอกจากจะจับวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถแล้วเนี่ยเวลาที่เราถอยหลังครับถ้าเกิดมีรถวิ่งมานะครับเซ็นเซอร์จะทำการร้องเตือนช่วยอีกนะครับฉะนั้นเซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยจะทำงานมากกว่าด้านหน้านะครับเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุนะครับตัวมือเปิดตัวนี้เป็นชุบโครเมียมมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โลโก้ตัว MDDI นะครับแบบนี้ในส่วนของตัวรถภายในนะฮะกุญแจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับเป็นกุญแจกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็มีปุ่มคีย์เลสอยู่ที่มือเปิดนะครับปุ่มคีย์เลสหน้าที่ของเขาเนี่ยเอาไว้ล็อกหรือปลดล็อกประตูนะครับในเวลาที่มีกุญแจมาใกล้ตัวรถก็กดล็อกหรือปลดล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับด้านในความหรูหราความสวยงามความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยตัว M นี้จะครบมากๆครับคุณผู้ชมตั้งแต่แผงประตูมาเนี่ยจะหุ้มหนังทั้งหมดก็ยิ่งระบบไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงเลยนะมองข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าหมดตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังคูลแม็กนะครับคุณผู้ชมซึ่งหนังเนี่ยจะเป็นวัสดุพิเศษคือเขาบอกว่าหนังตัวนี้มันจะเย็นกว่าหนังปกติทั่วไปนะครับช่วยในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับ
และตัวเบาะของฝั่งคนขับถ้าเป็นเกรดตัว M เนี่ยจะเป็นไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนี่ยกตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับยกเบาะสูงต่ำได้ปรับพนักเองตัวนี้ได้เห็นไหมนะครับฝาถังน้ำมันฝากระโปรงเปิดที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีให้มีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานนะครับมีให้พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังหมดนะครับคุณผู้ชมคอนโซลหุ้มหนังทั้งหมดเห็นไหมดูการตกแต่งภายในครับเขาจะเน้นการหุ้มหนังเป็นหลักเลยนะครับสำหรับเกรดตัว M ตัวนี้ในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับเมื่อเปิดใช้งานปุ่มสตาร์ทสิ่งที่เราเห็นนะฮะหน้าจอครับคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นหน้าจอสีนะครับซึ่งตัวนี้นะบอกเมนูได้เยอะมากๆนะครับบอกการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับบอกทิศเหนือทิศใต้นะครับโหมดเล่นเพลงนะครับจะครอบคลุมในเรื่องของการใช้งานได้ครบตัวนี้จะเป็นครูซคอนโทรลนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลเผื่อท่านอยากขับสบายความเร็วคงที่นะครับไม่โดนยิงความเร็วอะไรพวกนี้ก็สามารถตั้งใช้งานได้วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงได้นะครับแล้วก็ต่อมาที่ตัวหน้าจอนะรุ่นนี้เราจะได้เป็นหน้าจอ9นิ้วนะฮะสามารถแบ่งแยกการใช้งาน2หน้าจอได้ดูแผนที่นำทางในเวลาขับขี่ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมโทรศัพท์หรือถ้าจะเชื่อมระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ของ iPhone หรือของระบบ Android เนี่ยสามารถทำได้หมดนะครับระบบแอร์นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแอร์อัตโนมัติที่แบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยให้อุณหภูมิทั้ง2ฝั่งแบบนี้ไม่เท่ากันได้นะครับที่สำคัญเลยนะครับฝุ่น PM 2.5 รุ่นนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นะฮะระบบเกียร์อย่างที่บอกไปครับท่านจะซื้อตัว M ในเครื่อง 3,000 หรือเครื่อง 1,900 ก็แล้วแต่สิ่งเดียวที่ท่านจะเลือกไม่ได้ก็คือเกียร์นะครับ2เครื่องยนต์จะใช้เกียร์ออโต้เท่านั้นไม่มีระบบเกียร์ธรรมดาในรุ่นนี้นะครับฉะนั้นเกียร์ออโต้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับคือสามารถผลักเข้าโหมดเกียร์ธรรมดาแล้วเพิ่มลดเกียร์เองก็ได้นะครับปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้นะครับในกรณีที่เราจอดแล้วเรารู้สึกว่าเสียงเซ็นเซอร์มันดังตลอดนะครับหรือมีระบบช่วยลงเขาตรงนี้เพิ่มมาให้นะครับคุณผู้ชมฉะนั้นในเรื่องการใช้งานเนี่ยอย่างที่บอกไปรุ่นนี้จะครอบคลุมมากถุงลมนิรภัยนะครับก็จะมี1คู่หน้านะครับแผงประตูแล้วก็ม่านถุงลมอย่างเงี้ยครับถุงลมเขาก็จะมีทั้งหมด6ลูกนะครับเกสใส่ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็กดใช้งานง่ายมากๆนะมีกระจกตัดแสงให้นะครับแล้วก็นี่อย่างที่บอกเมื่อตอนแรกนะคุณผู้ชมเขาจะมีไฟหน้านะครับออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนมีโหมดออโต้เห็นไหมนี่มีโหมดออโต้นะฮะส่วนที่บังแดดอะไรพวกนี้จะมีกระจกให้ทั้งหมดมีไฟนะครับไฟสองแผ่นที่มีมาเรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนเบาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่หลายๆท่านตอนนี้คำนึงมากๆนะครับก็คือในเรื่องของแอร์แถวหลังนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB สำหรับชาร์จแบตคนนั่งข้างหลังนะครับเบาะข้างหลังก็เป็นเบาะหนังนี่ตรงพนักพิงสามารถพับลงมาเป็นที่วางแก้วน้ำหรือเท้าแขนได้นะฮะคุณผู้ชมก็เกรดตัว M ต้องบอกว่าเป็นเกรดที่ท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับตัว Highlander ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมราคาก็เกินกว่าตัวรองท็อปอะไรกันนิดหน่อยนะฮะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนละกันต้องบอกว่าในรถยนต์เนี่ยมีทั้งคนที่ชอบออปชันและคนที่ไม่ชอบออปชันนะฮะก็ยังไงก่อนซื้อก็ตัดสินใจให้ดีซื้อแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามเสียต้นมาโดยตลอดอยากให้เสียต้นคลิปรีวิวอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาได้ละกันเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ